สวัสดีครับครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมโบนซับสวิตช์ชาแนลยังแย่งกันเหมือนเดิมนะเปลี่ยนรูปแบบรายการไปเป็นมอเตอร์ไซค์ยังจะแย่งกันอีกเนื่องจากว่าตอนที่แล้วยังไงไปก็ตอนที่แล้วเรารีวิว Honda Monkey กันตั้มไปทีนึงแล้วตอนท้ายๆเราบอกว่าเราอยากได้อีกคันนึงเป็น CT มากกว่าจำได้มั้ยจำได้ก็เลยเนี่ยซื้อ CT มาแล้วเนี่ยก็ซื้อคนละคันจริงๆอ่ะอยากจะรีวิวที่ร้านนะว่ารับรถยังไงอะไรยังไงอยากรีวิวแต่ไปเขาไล่กลับบ้านเขาบอกว่าพี่รับรถแล้วออกดีกว่าเพราะช่วงนี้โควิดนะก็เลยเนี่ยก็เลยมารีวิวที่บ้านละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนแรกกล่าวว่าที่ศูนย์แล้วจะเพื่อจะถามทางศูนย์ว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเผื่อมันมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมด้วยเขาบอกว่าไม่เขาเลยไม่สะดวกละกันเราก็เลยมาถ่ายกันที่บ้านไปวันนี้ก็มาเป็นรุ่น CT 125นะครับจริงๆมันมี3สีนะมีสีเขียวสีใหม่สีหนึ่งเราไม่เลือกกรีนซาฟารีเลยนะเว้ยโบก็ไม่เอาแต่ตอนนี้ อยากได้สีแดงสีนี้สีน้ำตาลเนี่ยสีแดงเรื่องสีเนี่ยก็จะมี3สีละจบแต่มันมีความพิเศษยังไงไป CT ทำไมมันแบบเป็นรถคือเคยผมศึกษานะแต่หลายช่องก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันไปพูดหน่อยดิว่า CT มันมีตำนานยังไงบ้างตำนาน CT เหรอคือต้องอธิบายก่อนว่า CT เนี่ยมันมีขายทั้งในคลับเฮ้าส์ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีทั้งในที่เป็นวิงเซนเตอร์เป็นพิเศษนะมีสายสองที่ถ้าเป็นอย่างมังกี้หรือว่าจะเป็น425เนี่ยอันนี้จะขายเฉพาะคลับเฮ้าส์อย่างเดียวซึ่ง3รุ่นที่พูดมาเนี่ยมันจะมีตำนานของมันอยู่แต่ละรุ่นของมันตำนานอยู่ตำนานมังกี้เราเคยเล่าไปแล้วใครยังไม่เคยดูไปดูได้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนตรงนี้ตรงไหนไม่รู้แหละนะส่วน CT เนี่ยก็มีตำนานเหมือนกันมันก็เลยถึงได้อยู่ในคลับเฮ้าส์ด้วยตำนานมันยังไงบ้างมันอย่างมังกี้ผมรู้ตำนานแล้ว CT มันมีตำนานยังไงคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการต่อยอดมาจาก C ของญี่ปุ่น C50 ไอ้รถที่เป็นแม่บ้านรถที่เป็นบังลมตัวทำเหมือนกับทำตลาดทำให้ Honda มีชื่อเสียงเลยล่ะไอ้ตัว C ตัวแรกๆรถ Honda ญี่ปุ่นก็ไปโด่งดังที่อเมริกามาทีนี้แล้วตอนประมาณปี1963เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้รายละเอียดอาจจะไม่ต้องเยอะเราฟังกันคร่าวๆสนุกไปเอา C เนี่ยมาดัดแปลงนิดหน่อยเอาบังลมออกเปลี่ยนยางเป็นยางหนามอะไรอย่างงี้แล้วขี่ขึ้นภูเขาไฟฟูจิใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงมั้งตอนนั้นยังเป็นทางลูกรังอยู่ทางโคนทางเอนดูโรเลย40กว่ากิโล12ชั่วโมงคนก็คือหากันเฮ้ยขึ้นไปได้ไงวะแล้วตอนนั้นพอนั้นเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นการจุดประกายอีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน4คนจำได้ครับว่ามีเอาซีนี่แหละมา2คันแล้วเอามังกี้ไปอีก2คันเป็น4คันตอนนี้สภาพว่ารถสมัยปี1963อ่ะเทคโนโลยีมันยังไม่ล้ำยุคขนาดเนี้ยขี่ขึ้นอีกชุดนึงสร้างความฮือฮาสร้างตำนานอีกรอบนึงทีนี้มันก็เหมือนกับการเป็นการบูมขึ้นมาไงคนก็แบบเป็นกระแสเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็น Hunter Cup Hunter Cup ก็คือเป็น C มากกว่าแต่ Cup ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น Super Cup แต่นี้คือตั้งเป็น Hunter Cup เลยทีนี้ Honda เล็งเห็นว่าเฮ้ยแม่งได้ไว้คนแม่งมากระแสมางั้นกูทำ CT ขายไปเลยแล้วก็มีคนซื้อใช่ตัวแรกรู้สึกจำชื่อรายละเอียดไม่ได้คือรุ่นย่อยมันเยอะแล้วบางประเทศมันขายเขาเรียกไงมันตีรหัสรุ่นไม่เหมือนกันมันก็จะมีประมาณ CT 90C150T อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีประมาณ CT110 อะไรประมาณนั้น CT110 นี่ตัวฮิตมากในญี่ปุ่นใช่ในฮิตนะอันนี้จริงเป็นตำนานเรียกว่าต้องเอามาทำนู่นทำนี่กันการ์ตูนยังมีเลยเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูไหมโอเคประมาณนั้นแล้วทีนี้ปัจจุบันตอนนี้ก็คือโฉมปัจจุบันแล้วเป็น CT125 ผลิตในเมืองไทยส่งขายทั่วโลกไฮไลท์ของคันนี้มียังไงบ้างไปเพราะว่าอันนี้ผมซื้อตามเขานะผมไม่รู้เรื่องเลยคือเอาง่ายแบบผมไม่รู้เลยรู้แค่ว่าไอ้คันนี้ไอ้สีแดงที่ผมชอบเนี่ยอันนี้ผมพูดก่อนนะอันนี้อาจจะเป็นคลิปแยกช่องผมคันนี้ผมซื้อเพราะว่าผมตามการ์ตูนเรื่องครับเรื่องซุปเปอร์คัพแอนิเมชันเรื่องใหม่ของญี่ปุ่นเลยลุงบันไดที่ทำโมกันทาเขาออกทุนให้นะก็แบบประมาณว่าอันนี้ก็เลยซื้อสีแดงขึ้นมาจะได้เป็นเหมือนเพื่อนนางเอกอันนี้ไปดูที่คลิปช่องผมเองอีกทีนึงมาตอนนี้ไปไฮไลท์คือยังไงบ้างขอไล่ทีละจุดก่อนเอาคันไหนดีเอาคันสีสีนี้ก็ได้ไหมสีนี้ก่อนเลยเหมือนกันแหละเอาตรงไหนก่อนอย่าได้ตรงไหนเขาบอกว่าเรื่องโชว์ก่อนมันยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูโชว์กันดีกว่าเหมือนเป็นเซลล์ขายโชว์โชว์หน้าเนี่ยก็คือเป็นเซลล์โคปิปกติแหละแต่เขาจะมียางหุ้มโชว์ให้ตรงนี้นะคือเอาไว้กันฝุ่นเวลาเราไปลุยทางพวกทางเอนดูโรนิดๆทางฝุ่นทางโคลนอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกเม็ดทรายต่างๆเนี่ยถ้ามันเกาะที่กระบอกเยอะๆอ่ะแล้วโชคมีการยุบตัวมันทำอนาคตจะทำให้เกิดเป็นตามดขึ้นที่กระบอกแล้วทำให้โชคมันรั่ว
เขาก็เลยมียามาให้ป้องกันตอนแรกนึกว่าเป็นหรือว่าใส่มาเท่ๆนะไม่ๆมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วก็พิเศษอย่างนึงก็คือระยะยุบของตัวโช๊คอ่ะมันจะมากกว่ารถปกติซึ่งเขาก็ไม่บอกนะมากกว่ารถรุ่นไหนแต่เขาแค่บอกว่ามากกว่าปกติประมาณ10มิลลิเมตรหรือ1เซนระยะยุบมากขึ้นนิดนึงก็จะนุ่มนวลขึ้นอีกหน่อยผมเห็นอะไรแวบๆขอเลื่อนนะตามมาอะไรABS ขนาดนี้เลยเหรอมี ABS ให้นี่เซ็นเซอร์ ABS คือตัวนี้เซ็นเซอร์ ABS แล้วก็มี ABS ให้แต่ว่าเป็น ABS 1 channel ก็คือมีแค่ล้อหน้าล้อหลังเผื่อเป็นล็อกสไลด์เล่นเข้าโค้งในทางเอนดูโร่กันสนุกแต่ก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าไอ้รถลักษณะแบบเนี้ยรถที่เป็นทรงเนี้ยบางคนหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่ามันสามารถเอาไปลุยนู่นนี่นั่นสู้แบบ CRF ได้มันสู้ไม่ได้คือมันจะไปขึ้นเนินหนักๆไม่ไหวเพราะกำลังมันไม่เยอะมันคือเครื่องเวฟ125อันนี้คือเครื่องเอามาดูที่เครื่องก่อนเอาพูดถึงเครื่องละไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้หลายๆคนบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็น CT ราคาไม่ต้อง 80,000 กว่าบาทมันต้องไม่ใช่เครื่องเวฟหรือว่าหรือต้องมีส่วนประกอบอะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากเวฟถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ส่วนสำคัญของเกี่ยวกับกำลังส่งอะอย่างเช่นลูกสูบข้อเวียงอัตราทดเกียร์เวฟละ25เลยอลัดพาร์ทเดียวกันบางชิ้นส่วนที่เป็นตัวครอบตรงช่วงนี้นะครับก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นพรีเมียมคือดีไซน์มันอาจจะดูเขาเรียกไงนะรหัสอาจจะคนละตัวเนี่ยพลาสติกอันเนี้ยสีเสืออาจจะไม่ใช่เพราะว่าอย่างรหัสเสื้อสูบอะพอมันเปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนรหัสบางทีอาจจะดูเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าแต่อย่างที่บอกไงก้านลูกวาล์วก็เหมือนกันรหัสเดียวกับเวฟ125เลยใช้แทนกันได้เฟืองเกียร์อะไรใช้แทนได้หมดมันก็คือเวฟ125แหละแต่ว่าอัตราทดกำลังอาจจะเปลี่ยนเพราะอย่างเวฟมันใช้สเตอร์หลังเท่าไหร่วะ36ฟันของ CT 39โอ้เพราะฉะนั้นรู้แล้วต้นใครมาสเตอร์ใหญ่มาได้เปรียบเพราะฉะนั้นปลายเวฟกินเราเละเทะเลยเราก็ไปเรื่อยๆละแต่ว่าจะต่างกันเบอร์โซ่เลยมั้งรู้สึกว่าของเวฟติดรถมาจะเป็น420ของเราจะเป็น428ข้อในหนาไปหนักเลยทีนี้ไม่ถูกใจใส่แว่นนะฮะใส่แรงเขาต้องโค้งบางๆไฟรถนี่เล่น LED กันแล้วเหรอใช่ LED ทั้งคันคันนี้โอ้โหเปิดเลยแล้วแหละเปิดเดี๋ยวหาเบอร์ไปยืมข้างบ้านมาโชว์ไฟหลี่อ๋อนี่ไฟหลี่ไฟหลี่อารมณ์เหมือนเดทไทม์รันนิ่งไลท์ตอนกลางวันไงแต่เขาบอกว่าปัญหาของไฟตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันไม่สักส่องสว่างเลยเขาต้องถึงแบบเสร็จกันต้องใส่ไฟเสริมกันเพราะอะไรยังไงคือมันเป็นเขาเรียกไงอ่ะเกือบทุกตัวน่ะรถมอเตอร์ไซค์นะที่มันเป็นไฟสีขาว LED อ่ะตัวแสงสีขาวมันจะจับพื้นดำไม่ค่อยดีคือมันดูสว่างแต่ว่ามันเขาเรียกไงอ่ะสีเหลืองนวลๆเหมือนไฟรถสมัยก่อนอ่ะไฟเส้นหลอดอ่ะจะจับพื้นพวกนี้ดีกว่าแล้วยิ่งเห็นผลตอนฝนตกอ่ะรู้เลยว่าถ้าเป็นแสงขาวบางทีมันสู้แสงเหลืองไม่ได้อ๋อแสงขาวจะสู้กับแสงใช่อะไรประมาณนี้แหละก็เลยทนเขาถึงเขาติดไอ้ที่ไฟที่เป็นแสงเหลืองเสริมเข้าไปก็แสงขาวอะไรก็ได้คือถ้ามันยิ่งมีเหมือนกับแหล่งกำเนิดไฟเยอะๆมันก็สว่างหมดแหละมันก็เห็นหมดแหละโอเคมาอันนี้มือไม้อ่ะรอให้กล้องเข้ามาก่อนโอ้โหอันนี้ต้องพูดคุ้นไหมถ้าใครที่เคยดูคลิปเรามาก่อนน่าจะคุ้นๆกับมันอยู่อันนี้ตัวเดียวกับบังกี้ไหมครับเหมือนกันเดียร์เลยไม่ต้องสอนแล้วมั้งเพราะว่ามันก็เหมือนกันอ่ะเนี่ย total ทิป A ทิป B แค่นั้นอ่ะแล้วก็กดค้างก็เป็นการเนี่ย reset เป็น0จบแล้วเหมือนเดิมก็เกียร์ว่าง ABS ไฟเลี้ยวไฟสูงก็ต้องเปิดสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวจะโชว์ตรงนี้เหมือนเดิมน้ำมันอยู่ข้างบนตัวเลขความเร็วมีแค่นี้เองวัดรอบก็ไม่มีประมาณนั้นแหละตอนนี้จากเรือนใหม่นะมันมีอะไรพิเศษคล้ายๆมังคีนั่นแหละคือชุดประกับไฟอ่ะเหมือนกันหมดเลยอ่ะเนี่ยลองดูก็ได้เนี่ยเหมือนเดิมรันออฟสวิตช์สตาร์ทไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเลี้ยวเหมือนมังคีเลยเหมือนมังคีทุกอย่างใช่แต่มันก็จะมีดีไซน์แปลกๆหน่อยอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นเหลี่ยมๆ LED อะไรเงี้ยอันนี้ LED นะ LED ให้ตัวได้อันไหนต้องเปิดสักทีเนี่ยพอประมาณเนี้ย LED ใหญ่โตดีชัดเจนเลี้ยวทีมเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองต่อมาครับอันนี้พูดถึงแล้วขอดูเชื้อเพลิงหน่อยครับใต้เบาะมันมีอะไรบ้างใต้เบาะนี่เป็นระบบอัตโนมือแบบโบราณต้องเอากุญแจมาเสียบข้างๆทำไมรุ่นใหม่ๆเห็นปุ่มกดแบบกดปุ๊บมันจะเป็นพวกรถออโต้ไงออโตเมติกมีรุ่นไหนมาที่อยู่ข้างบนที่เป็นรถเกียร์นึกออกไหมโอ้เวฟไงเวฟมาทำใหม่แค่นี้ว่าเวฟร้อยสิบทำใหม่แล้วบิดที่กุญแจปุ๊บเปิดได้หมดอันนี้ยังเปิดเบาะอยู่อัตโนมือยังไงไปบิดปุ๊บไม่เด้งนะต้องเอามือดึงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยให้ดูว่าใต้เบาะอลังการมากอันนี้เป็นเอกสารซื้อขายให้รู้ว่าไปซื้อมาจริง
เก็บได้แค่นี้เนี่ยเอกสารซองนึงเนี่ยเอาออกไปก่อนประมาณนี้แหละแล้วข้างในก็มีอุปกรณ์ยังชีพอันนึงคือตัวนี้หกเหลี่ยมไว้ทำอะไรเกิดกล่องเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็เปิดมาก็จะมีเครื่องมือใช่แต่ว่าเครื่องมือผู้จำหน่ายเขาแยกให้เราต่างหากเขากลัวมันหล่นอ๋อแล้วก็มีเนี่ยถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็ปกติไม่มีอะไรใช่อันนี้ใช้แก๊สอะไรได้บ้างครับได้ตั้งแต่ E10 ถึง E20 อ่ะสูงสุดอ๋อเบนซินอะไรก็เติมได้หมดได้ถึง E20 กี่ลิตรครับตัวนี้ 5.4 โอ้โหขออนุญาตถามนิดนึงครับครับว่ามาไม่มีรอยน้ำครับลุยฝนมาครับคือก่อนที่เราจะถ่ายนี่เรามีการลุยฝนมาก่อนคือเราต้องเป็นอะไรนะเอาจากศูนย์มาใช่ไหมแล้วเพิ่งฝนตั้งตกคือประเดิมเลยขับเอาจากศูนย์ฝนตกปุ๊บเออนะแรกก็เลยมีเปียกฝนนิดนึงนะอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรครับไปตะแกรงวางของไงตะแกรงวางของไม่ขนของขนกระเป๋าเต็นท์กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยเขาเดินแค่20กิโลครับเกินเนี่ยมันบอกว่า20กิโลเขาเขียนขู่ไว้งั้นแหละเพราะว่าแชสซีรถของตัว C125 กับตัวเนี้ยใกล้เคียงกันแต่ตัว CT อ่ะเขาจะเพิ่มจุดรับแรงมากขึ้นซึ่งจุดนั้นอ่ะมันก็จะมีในส่วนของด้านท้ายด้วยด้านนึกสภาพนะ CT มีการเพิ่มจุดรับแรงที่แชสซีแต่ C125 ตัวปัจจุบันที่ออกมาล่าสุดมีเบาะคนซ้อนแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิน20โลไหมในความเป็นจริงเกินดิเกินอยู่แล้วแต่เขาเขียนแค่ว่าพวกพักปลอดภัยนั่งได้นั่งให้ดูก็ได้นะไม่เป็นไรรถแกเออเนี่ยเห็นไหมอ๋อนั่งได้นั่งได้เนี่ยปกติเนี่ยเราก็ซ้อนไปไหนก็ได้เห็นไหมนี่หนักมันก็จะ80แล้วนะมีจุดนึงถามหน่อยเขาบอกว่าไฟนี่แบบเป็นการออกแบบเฉพาะของรุ่นใช่ไหมครับเห็นหลายที่เขาพูดมาคือหลายๆอย่างเนี่ยมันออกแบบมาเฉพาะรุ่นนี้เพราะไฟเลี้ยวรุ่นนี้มันทำให้เหมือนกับรูปทรงมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นดีไซน์ใหม่ป่าววะนั่งเหมือนนั่งขันป่ะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันมีรุ่นพี่มันอยู่ไฟท้ายทรงเนี้ยตรงท้ายนี่ว่ารุ่นไหนไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายเหรอเออเมฟป่ะไม่ใช่เมฟมีทรงนี้นะไฟท้ายแยกโดดๆเป็นก้อนๆเลยมังกี้ก็ไม่ใช่มันกลมๆไม่ใช่ไม่รู้ละจบแพ้เพราะเอามาจากดีไซน์ของ CB1001 ไฟท้ายทรงของ CB1001 นะฮะอยู่ในไฟท้ายของ CT125 เลยอันนี้ก็เป็น LED LED หมดเลยแต่ LED จริงป่ะนี่ปึ๊บเบรกโอ้นี่แบบพันเลยเหรอ CB1000 ไง CB1001 เออ CB1001 โอ้โหนี่แบบเบรกกันอย่างนี้อารมณ์เราทิ้งโค้งได้เลยประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมครับพลาสติกหมดแต่ข้างหน้าเป็นเหล็กข้างหน้าบางคนหน้ารู้สึกว่าบางคนหน้าเป็นเหล็กอย่าข้อแรงอย่าข้อแรงเบิกใหม่2006นี่เหล็กแล้วตะแกรงหลังเมื่อกี้พูดถึงตะแกรงหลังราคาเท่าไหร่ครับ2,000กว่าเหมือนกันโอ้โหมาตะแกรงอย่างเดียวจากขับนี่คิดดีๆนะเรียกว่าแหลกอะแหลกท้ายอะอ่ะต่อมาครับไปอ่ะมีอันนึงอะไรอยากรู้ครับว่ามาท่อนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับยังไงคือเขาออกแบบมาให้เป็นรถลุยๆได้ไงมันก็เลยไปได้ชุดสภาพถนนน้ำท่วมนี่ขึ้นทางนี้คือไม่จมคือท่อไม่ค่อยมีปัญหาหรอกด้วยน้ำท่วมอ่ะเพราะมันมีแรงอัดอยู่ข้างในที่สำคัญคือกองอากาศมากกว่าถนนเข้ากองเครื่องก็ดับแล้วกองอยู่ตรงไหนครับอยู่ฝั่งนี้ต้องวนมาทางนี้ตอนนี้ตากล้องสองนี่เริ่มเมื่อยแล้วมันจะวนซ้ายวนขวาทำมันเยอะแยะเนี่ยอันนี้คือกองอากาศดูดเข้าจากข้างบนด้านเนี่ยข้างในเนี่ยแล้วรูตรงนี้ป่ะรูกองอากาศแถวเนี้ยต้องลองรื้อหรือไม่เคยรื้อเหมือนกันแต่มาเข้าจากทางนี้แล้วก็เข้าไปในกองหม้อกองอยู่นี่คือจมูกหายใจมันได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำท่วมประมาณนี้พอไปได้แล้วอย่าลืมว่าจมูกมันอยู่ประมาณนี้เท่ากับท่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยประมาณนี้กี่เซนไม่รู้แหละคือพูดง่ายว่าน้ำที่ทุ่มแล้วหมอกรุงเทพน้ำท่วมเราขี่ลุยได้คือท่วมเข่าอะท่วมยันเข่าอะเนี่ยท่วมยันเข่าอะพอไปได้อ๋อคือลุยได้เลยลุยได้เลยแต่ครับแบบพุ่งลงประมาณทั้งตัวครึ่งตัวก็ดับนะครับอ๋อแต่ถ้าแบบประมาณนี้ก็แต่มีคนเคยไปทำนะจำได้ได้ช่องไหนก็ลงไปเงี้ยลงลำธารเลยโอ้แล้วเจอเหมือนจังหวะที่แบบเป็นแอ่งอ่ะปุ๊บปุ๊บหายไปหน้าอกแล้วดับปะดับก็เข็นกันขึ้นมากู้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องขี่แล้วต่ออ๋อต้องถ่ายด้วยเหรอถ่ายเพราะว่าบางทีอาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าน้ำเข้าห้องเครื่องไงอ๋อถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งแล้วก็ไปต่อได้เลยถ่ายแล้วก็ใส่ใหม่อ่ะนะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ไหมครับของตัวนี้ที่จะมาเสริมครับเอาเป็นจุดเด่นที่มันให้มาดีกว่านะก็มีแคสบาร์จิ้มลิ้มจิ้มลิ้มจะว่ากันล้มมันก็กันไม่ได้เพราะว่าช่วงท้ายมันเกินมาด้วยเอามากันเครื่องแล้วก็มีเนี่ยกาบกันแข็งเครื่องอยู่ข้างใต้แต่ที่สังเกตมีรูอยู่2รูนี่คือใส่เพิ่มได้
ใช่มันสามารถที่จะมีอะเซสซอรี่เพิ่มแต่จริงๆมันจำไม่ได้มันเพิ่มอะไรได้บ้างแต่ว่าแคสบาร์เปลี่ยนได้มีของแต่งขายเต็มเลยอ๋ออาจจะเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็มาไกลขึ้นหรือจะเป็นสีดำสีเงินอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยยังคงความคลาสสิกด้วยลูกพบอีกนกผมถามนิดนึงทำไม CT ทำไมไม่ใช้ล้อแม็กทำไมใช้ซิ้นลวดเพราะว่าล้อซิ้นลวดอ่ะข้อได้เปรียบของมันคือมันมีเหมือนกับความยืดหยุ่นในการกระแทกอะไรพวกนี้มากกว่าอ๋อเพราะถ้าเป็นล้อแม็กสังเกตไหมรถพวกที่เป็นออฟโรดอ่ะตระกูลในหลายตระกูลของ CRF อะไรพวกนี้ CRF ถ้าเป็นค่ายเขียวก็ KLX หรือ WR อะไรพวกนี้ก็จะเป็นล้อลวดหมดเลยอ๋อเพราะว่าความยืดหยุ่นมันรับแรงกระแทกอะไรได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นล้อแม็กแล้วมันกระแทกมากๆบางทีมันหักมันแตกอะไรเงี้ยไม่ทำไมสวิงอาร์มมันมีจุดๆพวกนี้แล้วทำไมมันสีอย่างนี้วะจุดๆพวกนี้คือถ้าเป็นตัวที่ส่งญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีพักเท้าเว้ยเอ้าเออเขาติดพักเท้าคนซ้อนได้เดี๋ยวเราจะดูคลิปต่อไปนะว่าต้องไปหาซื้อมาติดได้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีของพี่โบเนี่ยเดี๋ยวสั่งของญี่ปุ่นแท้มาแล้วนึกถึงอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นมีพักเท้าเพราะฉะนั้นไอ้20กิโลตรงเนี้ยถ้าญี่ปุ่นให้พักเท้าคนซ้อนป่ะใช่ก็ต้องซ้อนได้ถูกป่ะใช่เออเพราะฉะนั้นบอกว่าติดขู่ไปงั้นแหละมันทุกได้อย่าไปซีเรียสนะแล้วทำไมสวิงอาร์มเขาต้องใช้สีนี้ผมเห็นรถหลายคันถ้าเป็นรู้สึกรถพวกขับเฮาทำไมสวิงอาร์มรุ่นสีจะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับคันรถเลยก็อาจจะดูอันนี้ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลนะแต่อาจจะดูเรื่องอะไรนะให้ความที่เป็นพรีเมียมในการผลิตมากกว่าเพราะว่าถ้าปกติถ้าเป็นรถแมสโปรดักต์ทั่วไปก็จะเป็นสีเงินใช่แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถบางทีก็เป็นสีเดียวกับตัวรถและดีไซน์และรูปทรงก็จะดูสวยงามกว่าหางโปงหางปลาตั้งโซ่อะไรพวกนี้ตัวเนี่ยยึดยึดอะไรก็ดูสวยงามว่าไงว่าคือเก็บเงินเราเพิ่มขึ้นนะครับก็จ่ายขนาดนี้ก็ต้องอะไรให้มันแตกต่างหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ครับไป 84,900 บาทที่ผมรู้มาอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะครับรู้ว่าตัวแดงก็จะมีรุ่นพิเศษอีกตัวนี้ก็จะมีรุ่นพิเศษที่จะมี16อย่างที่ไม่เหมือนกันใช่นะครับตัวนั้นก็เดี๋ยวไปดูของไม่มีขายแล้วหมดตั้งแต่ยังไม่ออกรับรถกันเลยมั้งจองกันจะเท่ๆอ่ะมีโชคมั้งมีโชคหลังมีเยอะอ่ะไม่มีขายแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องหาไม่ต้องตามหาตอนนั้นก็เรียกว่ายังไม่เข้าวงการนะใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเรารีวิวรถช้ากว่าเขาเป็นปีทุกทีอ่ะครั้งที่แล้วก็ช้ากว่าเขาปีกว่าอันนี้ก็เป็นปีเหมือนกันครบปีพอดีเลยมั้งรู้สึกว่าประมาณช่วงนี้แหละปีนึงละครบปีแล้วค่อยซื้อไงแบบเฮ้ยว่าดีจริงเขาลุยกันได้แบบรอให้เขาไปใช้ไปก่อนมันมั่นใจแล้วว่าใช้ได้แล้วเราค่อยซื้อประมาณนี้นะครับวันนี้แต่อย่างที่บอกของเราก็รีวิวช้าเนาะเพราะว่าอันนี้เราซื้อใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์กับสปอนเซอร์เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีอะไรแปลกๆหรือของแต่งแปลกๆใส่เข้ามาแล้วอาจจะมีของแต่งที่จากญี่ปุ่นที่จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆก็ยังไงลองติดตามดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปมาดูกันครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับวู้นึกว่าจะเต้น